บากเรื่องปากเรื่องทองปลาตามลำคลองทุ่มถืดทุ่มเทละลดมุมครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการเจาะข่าวเล่าคำนะครับทาง MV5 ครับท่านครับก็ห้าทุ่มโดยประมาณห้าทุ่มกว่าสิบนาทีนี่แหละครับเปิดเลยห้าทุ่มเปิดรอพวกเราเลยเปิดไปเลยดูข่าวดูข่าวด้วยจูงจอกข่าวเด็ดด้วยใช่จะได้ดูว่าเปิดไว้ทั้งวันเลยดีกว่านี่ดูรายการดีๆมีสาระโอ้โหรายการ MV5 นี่อัดแน่นไปเลยครับครับแล้วก็หกโมงสิบนาทีก็มาดูเราอีกหนึ่งรอบในตอนเช้านะครับครับพรุ่งนี้เช้าก็รอเปิดดู MV5 อีกรอบนึงได้เลยอ้าวอันนี้ขออ่านไอ้เลเวลหน่อยว่าเรื่องตลกก็เยอะก็แยะอิคุณปริญญานะครับคุณปริญญาขอบคุณนะเอาไปปื๊ดคุณแม่แข็งแรงมากๆสุดยอดจริงๆมากๆครับผมท้อง8เดือนนับถือนับถือครับผมไปสวัสดีครับพิธีกร2คนคุณแนนครับสวัสดีครับคุณแนนนะฮะคุณแนนครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อบานเย็นวัดเทพภัยบ้านมีลพบุรีนี่อ่านก่อนเลยวันที่ไหนที่บางขามนะ9 10 11มีนาคมนี้ครับครับพระ1นะฮะครับผมนมัสการพระ1ครับนมัสการนะครับนี่เย้อะไรเนี่ยได้เวลาเจาะข่าวเล่าขำแล้วแล้วแล้วครับไปรามลำลูกกาคุณรามนะครับอยากได้ทะเบียนรถแท็กซี่จังทะเบียนอะไรบอกไป5764ครับทะเบียนรถแท็กซี่5764เพื่อจะไปโดนสักงวดจะโดนสักงวดคุณปิยะคลองหลวงคุณปิยะคลองหลวง764ครับ764นะมาอีกแล้วเราเรื่องขำได้ดูก่อนนอนอ้าวนี่ได้ดูนี่เห็นไหมหงแดงเอกชัย27นี่เอกชัยแดงอะไรถนนเอกชัยบางบอนบางบอนหงแดงอาจเจอหงแดงลิเวอร์พูลใช่ไหมหงแดงดีนะไม่ใช่หงทองอะไรเนี่ยน่าสงสารเด็กจังเด็กไม่รู้เรื่องเลยคุณป๋องรังสิตโอ้นางสารจริงระเบิดนะโอ้ระเบิดระเบิดใช่ไหมไม่ใช่เกี่ยวกับบนคอร์สแท็กซี่ใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับระเบิดใช่ครับคิดถึงพี่ๆจังหยุดไปตั้งหลายวันครับผมมาแล้วอ้าวไม่เสียเวลาละคุณเล็กบางกะปินะครับตอนนี้เข้าช่วงก่อนดีกว่าครับผมนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเข้าสู่ในช่วงเล่าเรื่องขำครับผมในช่วงเล่าเรื่องขำๆนะครับก็วันนี้เอเทเบสเยอะเลยนะที่ส่งมาครับเขาคิดถึงเรารอดูเรารอดูรายวันบอกว่าไม่ได้ดูตั้งหยุดไปตั้ง3วันคิดถึงมากเลยอะไรขอเชิญร่วมงานฉลองสมณศักดิ์พระครูวิมลสังวรเลยอ๋อพระเทพไพบ้านหมีมั้งใช่ไหมใช่ใช่คุณจะใช่ที่เดียวกันนะครับอันเดียวกันเมื่อกี้พระหนึ่งพระหนึ่งไม่ต่อเนื่องนะนี่ไงวันที่11มีนาอ๋ออันนี้อีกต่างนะวัดเทพบังไพบ้านมีฮะลพบุรีนะ2งาน2งาน2งาน9 10 11แล้วก็อันนี้เฉพาะวันที่11ใช่ใช่9 10 11นะเชิญครับท่านที่อยู่แถวลพบุรีก็ไปนะบ้านมีที่วัดเทพบังไพนะบางขามเนี่ย9โมงเช้านะครับผม9โมงเช้าเลยครับผมครับเรื่องขำๆมีไหมมีไหมมีขำๆไหมมาๆถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวผมเล่าเองชอบรายการอย่าเลยสาระเยอะแยะนะขอบคุณมากครับครับผมเรื่องขำตั้งเรื่องก็มีผมเราก่อนใช่ไหมของของผมก่อนก็ได้เอาเลยก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเข้าไปสารภาพเขาเรียกสารภาพบาปกับหลวงพ่อพอเขาไปถึงปุ๊บเขาบอกหลวงพ่อคะหนูจะผิดไหมคะหนูเนี่ยชอบมองตัวเองในกระจกแล้วบอกว่าหนูเนี่ยสวยที่สุดในโลกหลวงพ่อก็ชำเลืองมองแล้วก็เสียยิ้มนิดนึงหลวงพ่อก็บอกอ๋อหนูไม่ผิดหรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงโอ้ยมาดนตรีมาไม่บาป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 เวลาถ้าทางโน้นเวลาเขาทำอะไรผิดเขาจะไปสารภาพบาปที่โบสถ์ก็ไประบายให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อนี่ก็อยู่ในห้องมืดก็จะอยู่ในห้องมืดก็ระบายคอยชี้แนะให้ใช่ไหมคอยชี้แนะคอยอะไรให้ก็ดีนะไปสารภาพบาปมันก็มีอยู่เรื่องบาทหลวงบาทหลวงคนนึงอยู่แถวทางเหนือนะครับก็กำลังขับรถไปพอดีเจอแม่ชีเนี่ยเจอแม่ชีพอดีเจอแม่ชีก็เลยอยู่ข้างทางแม่ชีก็จะขออาศัยไปด้วยไงไปไหมบาทหลวงก็อาสาจะไปส่งบาทหลวงก็อาสาไปส่งนั่งหน้าคู่กันแม่ชีใส่ชุดแม่ชีคุมอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเหมือนกระโปรงยาวๆบาทหลวงก็ชุดขับรถไปทีนี้แม่ชีก็นั่งหน้านะนั่งหน้าอยู่นะนั่งหน้าไขว่ให้บาทหลวงก็เห็นขาขาวทีเนี่ยเห็นขาโอ้โหฮะบาทหลวงก็เลยค่อยๆเอามือมาลูบขึ้นมาที่ขาของแม่ชีนั้นลูบมาปุ๊บแม่ชีก็เลยบอกว่าบาทหลวงคะหลวงพ่อคะนะรู้หรือเปล่ารู้ว่าจำบท129ได้ไหมคะว่าบาทหลวงโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษนะใช่ไหมขอโทษนะขอโทษนะลืมตัวไปหน่อยก็ขับรถไปเลยครับขับรถพอจะเปลี่ยนแกปุ๊บเอามือก็ไปโดนแล้วทีนี้ก็ลูบขึ้นมา
บาทหลวงคะหลวงพ่อไอ้แม่ชีก็บอกแล้วหลวงพ่อจำบทสวดที่129ได้ไหมคะเพื่อจะเตือนสติหลวงพ่อเพื่อเตือนสติหลวงพ่อบาทหลวงบาทหลวงบอกพ่อต้องขอโทษด้วยนะพ่ออาจจะลืมตัวไปหน่อยเห็นอวบแล้วพ่อทนไม่ได้สักพักก็เลยขับไปถึงโบสถ์เนี่ยไปส่งแม่ชีเสร็จแล้วก็ขับไปถึงโบสถ์พอไปถึงโบสถ์บาทหลวงรีบไปเปิดตำราเลยบทสวดบทที่129มีอยู่ว่าอะไรจงขยับขึ้นไปค้นหาเบื้องบนแล้วเจ้าจะพบกับชัยชนะอันรุ่งโรจน์และงดงามและทำให้เจ้ามีความสุขแบบไม่เคยพบมาก่อนนี่คือจับอยู่แต่แค่ตรงนั้นน่ะไม่ได้ไปไหนแม่ชีก็เลยบอกจำบทสวด129ได้ไหมเรื่องของเรื่องเนี่ยหลวงพ่อจำไม่ได้จำไม่ได้หลวงพ่อจำบทสวดไม่ได้ถ้าเกิดจำได้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้พอกลับไปมันว่าไงบทสวด129ก็ไปดูเขาบอกว่าจงขยับขึ้นไปค้นหาเบื้องบนนั้นแล้วเจ้าจะพบชัยชนะอันรุ่งโรจน์และแสนงดงามจะทำให้เจ้ามีความสุขแบบไม่เคยเจอมาก่อนนี่เห็นไหมล่ะนี่คือแม่มัวแต่จับแล้วแม่ชี้ก็บอกเมื่อไหร่จะถึงอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้บอกบอกไปในว่าจำบทสวด129ได้ไหมใช่หลวงพ่อก็เลยให้บทสวดแล้วคุณจะเตือนจริงๆหลวงพ่อจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้ถ้าเกิดจำได้ก็จบจำได้ก็จบแล้วแต่แม่ชี้จำได้ไงจะบอกตรงๆเอาขึ้นมาอีกนี่ก็ไม่ได้เลยนี่ปริศนาธรรมนี่เขาเรียกปริศนาเขาบอกว่าอย่าทำให้อายเขาเรียกว่าอย่าพลาดโอกาสที่มาถึงโอกาสงานที่เรามาถึงที่เรามีอยู่เนี่ยเขาเรียกคนเราอย่าพลาดโอกาสไปสอนให้เรารู้ว่านะโอกาสมาถึงเราต้องรีบคว้าไว้ใช่ไหมล่ะอย่าพลาดโอกาสมันไม่ใช่มาง่ายๆเมื่อโอกาสมีเราต้องเอาไว้เลยรีบคว้าไว้ครับรีบคว้าไปเลยครับใช่ไหมล่ะครับผมช่วงหน้าดีกว่าพี่ช่วงหน้านะนะครับคลิปขำๆรออยู่นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับไม่เคยลำบากเรื่องปากเรื่องทองปลา